New Corolla Altis Sport White Perfect เดิม White Essence จาก L'Oreal Paris Dove Hair Care วิตามินคุณผู้ชมคะแขกรับเชิญวันนี้นะคะอยากจะบอกเลยว่าเป็นแขกที่หล่ออมตะนิรันดร์กาลจริงๆเขาเป็นหนึ่งในรายชื่อแขกรับเชิญเบอร์ต้นๆที่ดิฉันอยากจะคุยกับเขาเหลือเกินและเชื่อว่าผู้หญิงทั่วประเทศไทยต้องอิจฉาณเวลานี้เพราะเรากำลังจะคุยกับก้องสหรัฐสังคปริชาคุยกันไปเรื่อยๆก็ได้นะคะพี่จะรู้เรื่องไหมคะค่ะเชิญค่ะพี่นะคะโอ้ยตายดีใจอ่ะครับก้องสหรัฐตายตัวเป็นๆพี่คะพี่รู้ไหมว่านี่มันมีสิ่งหนึ่งที่หนูอยากทำกับพี่มานานแล้วอ่ะทำกับพี่อยากทำกับพี่ได้ครับแต่หนูไม่กล้าทำมาก่อนนะคะแต่ว่าในฐานะพี่มาเป็นแขกรับเชิญรายการหนูหนูขอทำสักทีนะคะพี่ทำอะไรคะหนูขอจับหน้าพี่สักทีได้ไหมคะจับหน้าได้ครับได้ครับคือขอโทษนะคะพี่ทำไมจับหน้าทำไมตายแล้วฉันดิฉันอิจฉาแฟนคุณเหลือเกินที่ได้มีโอกาสทำอย่างนี้ทุกวี่วันจะเช้าสายบ่ายเย็นก็ทำพี่เป็นหมายว่าพี่ได้ยินคำนี้บ่อยมากว่าพี่ก้องยิ่งแก่ก็ยิ่งหล่อใช่ไหมฟังแล้วมีกำลังใจอ่ะพี่คะพี่อายุเท่าไหร่ล่ะคะปีนี้เหรอปีนี้47 47คุณคะก้องสหรัฐอายุ47 คุณหันไปดูคนข้างๆอ่ะนะคะที่นั่งดูอยู่กับคุณตอนนี้นะคะหันไปดูหนังหน้าเขาแล้วกลับมาดูหนังหน้ากล้องอีกครั้งนึงนะคะ พี่ทำอะไรกับหน้าพี่บ้างคะก็ร้อยไหมมีไหมคะพี่ไม่มีเลยไม่กล้าโดนเข็มเลยอ่ะกลัวเข็มมากพี่ไม่ได้ทำศัลยกรรมดึงหน้าอะไรอย่างงี้ไม่ได้ทำเลยเลยครับอาจจะมีบ้างสัก 3-4 เดือนครั้งนึงก็ไปนวดหน้าไปทรีทเมนต์ไปเลเซอร์คุณหมอเขาจะมีเลเซอร์แค่นี้หมอบอกให้ผมมาทำทุก2เดือนควรจะมาครั้งนึงแต่เราก็มีเวลาไปได้ก็ 3-4 เดือนสักปีละสัก 3-4 ครั้งที่ควรจะมาทำที่หมอเขาแนะนำว่าควรจะให้ไปทำบ้างแล้วก็ดูแลหน่อยโบท็อกอะไรงี้มีไหมพี่ไม่มีกล้าไม่มีเข็มเลยผมกลัวเข็มมากแค่จะขีดแขนฉีดตะโพกนี่ผมยังแทบแย่ไม่ทำเลยกลัวมากแล้วเคล็ดลับความหล่อความใสความเยาว์ความยังของพี่มันคืออยู่ตรงไหนอะจ๊ะพี่กินเดี๋ยวพี่กินอะไรให้มันเป็นอมตะหรือเปล่าจ๊ะนี่ก็เรื่องอาหารการกินก็จะดูแลพอสมควรก็จะกินพวกพืชผักผลไม้เยอะกว่าเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ผมก็จะทานน้อยลงแล้วถ้าจะทานก็ทานพวกย่อยง่ายๆพวกปลาพวกอาหารทะเลพวกเนื้อแดงนี่แทบจะน้อยมากจริงๆแล้วก็มีคนถามเยอะนะว่าทำไมพี่ยังดูไม่ตรงกับอายุอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าก็จะมีวิธีการดูแลได้2อย่าง2หัวข้อด้วยกันใหญ่ๆคือร่างกายกับจิตใจในเรื่องร่างกายก็เนี่ยทานอาหารอย่างที่บอกแล้วก็ออกกำลังกายให้มันสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพออีกส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยก็เรื่องของจิตใจก็พยายามคิดอะไรดีๆคิดอะไรให้มันเป็นบวกเป็นกุศลเวลาพี่โมโหพี่ทำไงก็ทำความเข้าใจกับเรื่องที่เราโมโหคือมันทุกสิ่งทุกอย่างมีที่มาที่ไปทำไมคนนี้ถึงได้ทำแบบนี้พูดแบบนี้หรือคิดแบบนี้หรือทำแบบนี้กับเราเลยมันมีที่มาที่ไปมันก็คือเข้าใจกับปัญหามันก่อนมันก็เลยทำให้จิตใจดีมันก็จะออกมาสู่หน้าตาใช่ใช่อันนี้พี่ว่าสำคัญมากนะสำคัญกว่าการดูแลทางร่างกายของเหล่านี้ฝึกได้ ทำได้ใช่ครับเมื่อจิตใจดีมันจะนำไปสู่หน้าตาและพี่ที่บอกว่าร่างกายพี่ไปเคยไปเช็คอัพมะว่าแบบเฮ้ยร่างกายตอนนี้เราสมบูรณ์อะไรยังไงแค่ไหนก็มีไปตรวจร่างกายอยู่เหมือนกันก็มีไปตรวจก็มีเช็คหมอบอกว่าทุกอย่างก็ปกติดีเพราะฉะนั้นพี่ฟิตหมดทุกอย่างทุกเรื่องแม้แต่เรื่องสมรรถภาพเราก็ฟิตอย่างนี้ย้ายที่บรรยายเลยล้อ
ครับผมมันไงครับพี่นี่นะคะพี่ไม่ต้องบรรยายก็ได้เอาสักคำเดียวก็ได้ค่ะหรือ3คำก็ได้ครับพี่ปกติดีครับดีนะคะครับสั่งได้อ๋อสั่งได้ดีดนิ้วปุ๊บก็เป็นดีดนิ้วปุ๊บมาเลยมาเลยครับบางทียังไม่ต้องมาตอนนี้อ้าวแต่มันมาก็ช่วยไม่ได้ก็ให้มันมาไปตอนนี้จะมาหรือยังคะจะมาหรือยังครับยังยังนะคะพี่มาเรียกหนูนะคะเราสามารถยุติการอัดรายการตอนนี้ได้เลยนะคะโอ้ยรายการนี้สนุกเลยนี่แหละครับเราทำอะไรก็ได้ค่ะนี่รายการเราใช่ค่ะสั่งเบรกตอนไหนก็ได้โอ้รายการดีนะมาแล้วอย่าลืมบอกนะคะครับผมค่ะไลน์มาบอกก็ได้นะคะพี่จะมาแล้วจะมาแล้วจะมาแล้วเหรอเดี๋ยวนะคะนี่เป็นอาการอะไรคะพี่จะเข้าห้องน้ำก่อนไหมล่ะคะพี่พูดเล่นเราได้ยินมาว่าพี่มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพี่ทำอะไรบ้างคะที่บ่อยที่สุดก็ขี่จักรยานครับว่างก็ขี่จักรยานชอบขี่จักรยานการขี่จักรยานและอยู่บนอานบ่อยๆเราจะไม่ได้มีการรบกวนสมรรถภาพเราใช่ไหมคะพี่เขาบอกว่ามันเสริมสมรรถภาพซะด้วยซ้ำจริงหรือเปล่าจริงออกกำลังมันทำให้เลือดไหลเวียนถึงแม้ว่ามันจะอยู่กับอานตลอดเวลาก็ตามไออยู่กับอานมันก็จะเจ็บช่วงแรกสักพักมันก็ชินไปเหมือนเล่นกีตาร์มันจะเจ็บนิ้วตอนแรกใช่ไหมพอสักพักก็หายขี่จักรยานก็แรกๆก็เจ็บก้นปวดขาปวดไหล่นู่นนี่นั่นทั้งตัวสักพักกล้ามเนื้อมันรับได้แล้วก็หายอ๋อมันจะเคยชินคราวนี้ก็ขี่ใหญ่เลยขี่ใหญ่เลยครับเพลิดเพลินเพลิดเพลินเลยสนุกเล่นกีตาร์มากนิ้วก็จะด้านขี่จักรยานมากไข่พี่ก็ด้านเหรอคะตรงนั้นนี่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนครับอ๋อไม่โดนเหรอครับเราวางไว้ให้มันถูกอ๋อเรามีการวางครับอย่าไปให้มันบดขยี้ไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยนี่เราไม่รู้นะว่าเวลาผู้ชายก็ต้องมีการจัดวางเหรอคะพี่ครับแล้วมันก็เวลาขึ้นอาร์เนี่ยมันก็จะอยู่ตรงมันจะมีที่ของมันให้อ๋อมีที่ของมันมีที่มีทางเอาวางไว้ให้มันถูกที่วางไว้แล้วก็กางเกงที่เราใส่ขี่จักรยานมันก็จะซัพพอร์ตเรื่องมีแบบว่าคล้ายๆว่าเหมือนแพมเพิร์สอย่างนั้นอ๋ออุ้มชูไว้เลยวางดูแลไว้อย่าให้เสียดสีอย่าให้เสียดสีเดี๋ยวชำรุดแสดงว่าพี่เนี่ยขี่จริงจังเพราะว่าอุปกรณ์อะไรต่างๆพี่ครบถ้วนได้ข่าวว่าจักรยานพี่เนี่ยหลักแสนใช่ไหมคะพี่ก็เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ถ้าจะให้มันได้มาตรฐานในระดับนึงมันก็แต่แถวนี้แหละเดี๋ยวนี้มันเรียกว่าอุปกรณ์ดีๆจากเมืองนอกเนี่ยมีในเมืองไทยหมดแล้วเมื่อก่อนเราจะหาจักรยานดีๆสักคันต้องไปสั่งจากเมืองนอกสั่งเฟรมสั่งแอสเซสซอรี่ต่างๆเนี่ยมาจากเมืองนอกเดี๋ยวนี้เมืองไทยเนี่ยมีหมดเลยร้านจักรยานเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดคนหันมาขี่จักรยานกันเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆอุปกรณ์อะไรต่างๆมันก็เป็นอะไรที่ดีขึ้นเวลาพี่ปั่นไปไหนอะหลายแบบนะครับถ้าเกิดว่าว่างน้อยๆเย็นๆก็จะขี่แถวบ้านก็จะมีแถวช็อกโกแลตวิวแถวคือหมู่บ้านผมสมกรมันก็จะนอกเมืองหน่อยแล้วก็จะมีมอเตอร์เวย์มีทางเรียบเขาเรียกว่าด้านนอกของมอเตอร์เวย์ด้านนอกของการจราจรพิเศษใช่ก็จะไม่ค่อยมีรถไปแถวช็อกโกแลตวิวหรือบางทีก็ไปปั่นสนามเขียวรอบสุวรรณภูมิผมเคยได้ยินที่เขาจะมีเลนให้สำหรับปั่นจักรยานเลยอันนี้ดีมากปลอดภัยพี่มีแก๊งกวนของพี่ด้วยอันนี้คือแก๊งไหนยังไงคะอันนี้ก็นี่ก็สตาฟในวงครับก็ชวนเขาไปออกกำลังกายด้วยก็ชวนเขาก็ขี่ด้วยอยู่ในกวนใครอยู่รอบๆตัวผมจับขี่หมดอะเดี๋ยวพี่นี่เหมือนรอบคูคลองนะคะพี่คือตอนแรกๆเลยย้อนไปสัก 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยผมยังไม่เจอพวกกวนที่เรียกว่าจริงจังก็จะไปคือขี่กันเองในกลุ่มเพื่อนสนิทแถวบ้านก็ชอบขี่กันแต่อยู่ในสะพานปูนี้เขาเรียกสะพานปูนผมเรียกกันสะพานปูนมันจะอยู่ในคลองแล้วคลองพวกนี้มันก็จะเลาะออกไปตามที่ต่างทุกวันเนี่ยพอเย็นๆพวกก็จะขี่อยู่ในนี้อย่างเดียวไม่ยอมขึ้นถนนเลยนะขี่เพื่อที่จะสำรวจว่าไอ้คลองเนี่ยมันไปทะลุที่ไหนทะลุที่ไหนแล้วก็เหมือนกับลุยไปเรื่อยๆสำรวจเส้นทางแล้วพอกลับมาเราก็จะมาดู Google Map ว่าวันนี้เราขี่ไปไหนบ้างแล้วก็ขี่เส้นอ๋อวันนี้เราออกไปทะลุนี่ทะลุนี่ทะลุนี่กลับมาแล้วมันสนุกตรงที่ว่าไอ้คลองนี้ไปทะลุกับคลองนี้แล้วมาเจอคลองนี้แล้วออกคลองนี้ได้อะไรเงี้ยอยู่แต่ในคลองอย่างเดียวเลยแล้วไม่ออกถนนเลยไม่ออกถนนเลยจนมาเจอพวกแก๊งที่เขาเรียกว่าจริงจังคราวนี้เริ่มโปรแล้วเริ่มมาเจอพวกที่เขาแบบว่าขี่กันระดับข้ามจังหวัดขี่กันแบบจริงจังพอมาเจอพวกนี้ก็ได้คุยกันก็ได้คราวนี้ก็เริ่ม
คลั่งหนักเข้าไปอีกคราวนี้ก็เริ่มต่อรถเมื่อก่อนไปถึงก็ซื้อจักรยานสำเร็จคันละไม่กี่หมื่นนะฮะขี่ได้เลยพอเจอพวกนี้เขาก็เริ่มโหเฟรมต้องยี่ห้อนี้ชุดขับเคลื่อนต้องยี่ห้อนี้ล้อต้องไอ้นี่ดุมต้องไอ้นี่เบรกต้องไอ้นี่เบรกอะไรเงี้ยก็เริ่มไปกันเนี่ยคราวนี้ก็เริ่มขี่กับพวกเขาก็พี่ไปไหนอ่ะอันนี้ขี่จากหัวหินไปบางสะพานวันคลิปนี้2วันวันละ90กว่าโลโอ้โหตั้งแต่สัก 7-8 โมงเช้าแล้วจะไปสิ้นสุดเอาประมาณสัก 5-6 โมงเย็นพี่เห็นเสื้อเขียวๆนั่นโจนะคุณโจนูโออ่ะพี่ครับพี่ไม่เบื่อหรอครับพี่เจอกันร้องเพลงพี่ก็เจอพี่ไปปั่นจักรยานด้วยกันอีกเหรอคะใช่ก็ต้องชวนไปแล้วก็ขวาสุดเนี่ยพี่จอร์ดโปรดิวเซอร์นูโอครับคุณกิตโชคที่พัฒนาพี่การขี่จักรยานสนุกยังไงอ่ะเพราะมันเป็นกินหนูก็ขี่นะแต่ก็ขี่ใกล้ๆนึกออกมั้ยแต่หนูไม่เคยขี่จริงจังข้ามจังหวัดอย่างเงี้ยจริงๆมันเค้าเรียกอะไรมันเหมือนอารมณ์ตอนเด็กๆมันกลับมามันขี่เล่นน่ะจริงๆการออกกําลังการขี่จักรยานเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็เป็นการออกกําลังกายอย่างนึงแต่ว่าพอมันขี่ออกทริปขี่กับเพื่อนมันเหมือนได้เล่นน่ะเฮ้ยไปขี่จักรยานเล่นกันแล้วมันก็ได้การออกกําลังกายแฝงไว้ด้วยอ๋อเราไม่ได้จริงจังแบบขี่แบบตูดฟองไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเราจะตั้งทริปกันว่าวันนี้ไปไหนกันดีเราก็จะมีลูกน้องๆเพื่อนๆรวมกวนทุกคนก็จะรู้ว่าถ้าขี่เส้นนี้นะเดี๋ยวมีก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยร้านนั้นอยู่ตรงนี้ขี่จากนี่ไป30โลเจอร้านกาแฟน่ารักน่ารักในกีนี่แล้วต่อไปอีกปุ๊บไปเจอก๋วยเตี๋ยวเรือกินกลางวันเสร็จก็ขี่กลับเจอร้านอะไรแล้วก็แวะกินกันกินกระฟงกาแฟกินน้ำกินอะไรแล้วก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวกินข้าวกลางวันแล้วกลับเข้าใจละคนทำไมถึงชอบขี่จักรยานไปที่ต่างๆอย่างนี้มันเป็นมันได้เที่ยวด้วยไงเหมือนได้เที่ยวแล้วลมมันตีหน้าอย่างเงี้ยเนาะใช่ครับมันก็เย็นดีเห็นบอกล่าสุดอ่ะพี่อ่ะตารางคิวพี่อ่ะแบบมันแน่นมาก30วันพี่จะล้นไป31 32วันแล้วอ่ะแล้วพี่ทำงานเต็ม30วันนี้มาทั้งหมดเป็นปีแล้วยังอ่ะพี่เป็น10ปีแล้วครับ10ปีใช่เป็น20ปีเราก็เลยได้ยินว่าพี่จะทำงานให้น้อยลงก็ตั้งใจไว้ว่าจะต้องมีเวลาให้กับอย่างอื่นบ้างเพราะว่าผ่านมา20กว่าปีมันไม่มีเวลาให้กับแม้กระทั่งตัวเองกับคุณพ่อคุณแม่กับเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่ามันต้องถอยลงมานิดนึงแล้วก็มีเวลาให้คุณพ่อคุณแม่บ้างพ่อแม่ก็70แล้วเห็นบอกว่าแม่ถ้าจะต้องกินข้าวกับพี่แม่ต้องโทรนัดล่วงหน้าใช่แล้วก็ดูสมุดว่าพี่ว่างหรือเปล่าเงี้ยใช่อย่างสุดแม่ไปกินข้าวร้านนี้มาอร่อยแม่ก็ชวนมาเอ้ยกล้องเลยไปกินข้าวกับแม่ไปกันวันไหนเนี่ยมารับแม่ด้วยนะด้วยกินอีกได้เดี๋ยวผมเปิดคิวก่อนสมมติว่าวันนี้วันที่10อ่ะสมมติได้แม่วันที่16 6:00 นเย็นนะเดี๋ยวผมไปรับแม่ต้องรอผมอีกเป็นอาทิตย์อ่ะเหมือนแม่ก็เป็นงานอย่างหนึ่งที่เราต้องลงไปในคิวแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะเป็นช่วงเวลาด้วยได้แค่นี้ก็6โมงเนี่ยเสร็จแล้วผมมีงานอีกที2ทุ่มอ๋อแม่ได้เท่านี้แล้วก็อยู่กันในร้านอาหารคุยกันได้แค่นี้เสร็จ10วันจะเจอแม่2ชั่วโมงก็คุยกันใหญ่เลยคุยกันใหญ่ไปแล้วแม่เดี๋ยวผมงานมีต่อเลยต้องไปตรงนี้ต้องนัดแม่แบบใกล้ๆที่ที่เราทำงานด้วยนะเดี๋ยวไปไม่ทันโอ้โถนี่ไงพี่ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ละมันเยอะไปแล้วบางทีเพื่อนก็เลิกชวนแล้วสมมติโทรไปเฮ้ยเดี๋ยวไปเที่ยวอุทยานนู่นนี่นั่นกลางเต็นท์อะไรเขาขี่จักรยานกันป่ะเอ้ยไม่ได้ว่ะผมเอ้ยไม่ได้ว่ะกูติดงานเอ้ยไม่ได้ติดงานจนมันตอนหลังมันก็เริ่มเลิกชวนเพราะรู้ว่าเราไงโทรมามึงก็บอกมึงติดงานอยู่ดีไม่ได้ละมันจะต้องมีเวลาให้กับตัวเองและคนที่เรารักรอบตัวบ้างความรู้สึกของผู้ชายอายุ47ตอนที่ได้ไปกินข้าวกับแม่กับพ่อเวลาได้ออกไปข้างนอกมันรู้สึกเป็นยังไงอะคะพี่มันก็มีความสุขนะเวลาเราทำให้คุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าเขามีความสุขอะเวลาเราเห็นว่าเราได้พาเขาไปทานร้านอาหารที่เขาชอบหรือพาไปตอนนี้เริ่มมีโอกาสได้พาไปแต่งจังหวัดบ้างแล้วอ๋อเหรอได้พาไปเที่ยวแต่จังหวัดไปอยู่ด้วยกัน 2-3 วันอยู่ในรถขับรถไปด้วยกันจากกรุงเทพไปแต่จังหวัดก็ 2-3 ชั่วโมงแล้วก็มีเวลาได้คุยกันสักเพียงละก็มีเรื่องราวที่คุยกันพอไปอยู่ที่ในจังหวัดแม่อยากทานอะไรไปกินอะไรอยากพาเขาไปกินแล้วแต่แม่เลยแม่เขียนโปรแกรมเลยเราก็มีความสุขคอยพาไปอย่างเดียวเช้านี้แม่จะกินนี่จะทำนี่จะนี้แล้วแต่แม่เลยเราก็มีความสุขที่ได้อวยเขาอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็มีความสุขนะเขาก็มีความสุขพี่เป็นแรงบันดาลใจให้หนูได้ทำอย่างนี้กับแม่เหมือนกันนะมันชุบชีวิตเราด้วยนะจริงๆพอเวลาเราทำอะไรให้คนที่เรารักมีความสุขเราก็อิ่มเอิบไปด้วยเราก็ฟูด้วยหัวใจเราก็ฟูมีความสุขไม่งั้นเลิกรายการเลยอ่ะเดี๋ยวต้องนัดแม่เลยดีกว่าเอาให้เสร็จก่อนนะ
20ปีในวงการบันเทิงยังคะพี่กว่าแล้วครับ20กว่าปีแล้วเนาะก็นูโวปีนี้ก็25แล้วอ่ะ20กว่าปีในวงการบันเทิงพี่มีความสุขไหมคะมีความสุขมากเออแล้วก็ยังทำอยู่ต่อไปเนาะใช่มันก็ได้ทำในสิ่งที่เราชอบที่เรารักก็ฝันว่าจะเป็นนักดนตรีตั้งแต่เด็กนี่ก็มีความใฝ่ฝันว่าอยากเป็นนักดนตรีแล้วก็ได้เป็นก็เป็นนักดนตรีอาชีพแล้วก็เป็นนักดนตรีอาชีพมาจนถึงวันนี้เราก็ยังได้ติดตามพี่ก้องต่อไปในทุกด้านในทุกแง่มุมเดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะมี The Voice ให้ได้ดูกันเนาะใช่ครับละครเราก็ดูปีหน้าเนาะใช่แล้วก็ได้ขี่จักรยานและพาแม่ไปเที่ยวต่างจังหวัดเนาะดีจังเลยอ่ะขอบคุณมากนะคะพี่ก้องที่มาคุยกับแม่ในวันนี้เสร็จแล้วเฮ้ยเดี๋ยวดิแค่นี้แหละหนูต้องการรู้จากพี่แค่นี้แล้วก็ได้จับหน้าพี่หนูมีความสุขแล้วไว้หนูไปขี่จักรยานกับพี่ดีกว่าได้นะพี่พาแม่ไปขี่สนุกสนุกเออถ้าหนูขี่ไม่ไหวหนูก็ขี่หลังพี่วันนี้ดีใจจังได้คุยกับพี่ดีครับได้รู้ว่าชีวิตที่เหลืออยู่นะนอกเหนือจากการทำงานที่เรารักเราควรจะให้เวลาคนที่เรารักด้วยใช่ขอบคุณมากค่ะพี่ก้องสารัตน์สังฆปรีชาค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีการขยับแข้งขยับขากันเริ่มวันนี้ตอน40เราจะได้หน้าเด็กหน้าใสหน้าอ๊อเหมือนพี่ก้องนะคะพบกันช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะเขาไว้ให้สุดๆ